ในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพพรสิทธิสมบัตินะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่และเป็นรองผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับสำหรับประวัติโดยย่อนะครับก็อาจารย์นพพรก็สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาจาก University of Illinois at Chicago นะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์นพพรนะครับก็วันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องมุมมองจากนักวิจัยนะครับในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในด้านการพัฒนา live attenuated วัคซีนครับครับขอบคุณครับ ผมนึกว่าอาจารย์หมอเกียรติจะมาพูดก่อนผมเลยทำใจเย็นไว้ก่อนนะฮะ อันนี้เมื่อกี้ยังหายช็อกยังไม่ดีลงแท็กซี่มาเจอผู้แทนของบริษัทซานโนฟีพาสเตอร์บอกจะขอคุยกันหน่อยเรื่องผลเฟส3ผมนี่ช็อกยังฟื้นยังไม่ค่อยดี ก็คงมีเวลามากขึ้นสิทั้งนั้นมีถึง4โมงครับอยากจะสรุปก่อนมาถึงตอนนี้นะฮะว่ายังไม่มีวัคซีนไข้เลือดออกที่ effective นะครับวัคซีนที่เป็นตัวเลือกที่ได้ถูกพัฒนามายาวไกลที่สุดก็คงเป็นเรื่องของตัวเป็นอ่อนฤทธิ์นะครับ live attenuated vaccine ซึ่งเวลาถามที่ไหนก็บอกมีเวลาเราคิดว่าเราสำเร็จไปใน5ปีนะตอนนี้ผมมีเวลาอีก5เดือนกับ29วันเกษียณนะก็เลยไม่แน่ใจว่า5ปีสุดท้ายเนี่ยจะไปถึงไหนนะครับแต่ว่าลองฟังดูนะว่าแม้ว่ายังไม่มีนะครับแต่ว่าเรามีสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่ในช่วง 3-4 ปีให้หลังเนี่ยมันมีองค์ความรู้เกิดขึ้นมากทั้งในแง่ของกระบวนทั้งในแง่โครงสร้างของตัวอนุภาคไวรัสไข้เลือดออกนะครับเดงกีมีองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหรือปฏิกิริยาการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันในผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็ ยังมีผลจากการทดสอบวัคซีนตัวเลือกเนี่ยในคนหลายเจ้าทีเดียวนะฮะซึ่งผมจะเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้ดูนะครับอย่าได้คิดว่าเรากำลังเอาของซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าอื่นเอามาทำลายแต่เราอยากจะเรียนรู้จากปัญหาของเขาที่ทำให้เราไม่มี effective vaccine ในวันนี้จากสิ่งที่เป็นปัญหาเราอาจจะช่วยแก้ปัญหานะฮะสร้างวัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์รูปแบบใหม่นี้ขึ้นมานะครับนี่วัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เนี่ย มันเป็นเชื้อไวรัสที่แตกต่างจากเชื้อที่ก่อโรคในธรรมชาตินะครับอาจจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของเชื้อเองนะฮะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราตั้งใจชักนำให้เกิดขึ้นนะฮะวัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เนี่ยก็จะเป็นเชื้อที่สามารถเพิ่มจำนวนในร่างกายคนได้ระดับหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มากเท่ากับเชื้อที่ก่อโรคในธรรมชาตินะเมื่อเพิ่มจำนวนแล้วเนี่ยก็จะถูกกำจัดออกไปจากร่างกายโดยในระหว่างการเพิ่มจำนวนเนี่ยจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับโดยไม่ก่อโรคแล้วเมื่อเกิดภูมิคุ้มกันเนี่ยผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อติดเชื้อไวรัสก่อโรคในธรรมชาติก็หวังว่าจะไม่เกิดโรคขึ้นมาโดยระบบภูมิคุ้มกันหรือปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยก็จะมีความจำเพาะต่อโรคนี่ต่อที่อาจารย์จรุงพูดเมื่อกี้เนี่ยนะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของวัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์นะครับที่มีใช้หลายๆตัวก็ยังใช้กันทุกวันนี้เริ่มต้นจากวัคซีเนียเชื้อหนองฝีเนี่ยนะฮะตัวเชื้อกับตัวขวามือสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราเอาเชื้อหนองฝีเนี่ยมาปลูกนะมันเรียกว่าปลูกฝีก็จะเกิดการบวมแดงนะฮะแล้วก็การบวมแดงเนี้ยเกิดเนื่องจากเชื้อเพิ่มจำนวนนะและเกิดการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันเกิดการอักเสบเฉพาะที่นะครับซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีหรือเซลล์มีเดียตอิมมูนิตี้ที่ถ้ามากพอก็จะสามารถป้องกันโรคนะที่ก็จะเป็นตัวอย่างตัวแรกแล้วก็เราจะเห็นว่า2ตัวอย่างแรกเนี่ยนะคือเชื้อหนองฝีกับเชื้อโปลิโอวัคซีนแบบหยอดเนี่ยนะโดยพัฒนาโดยเซบินเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากที่มีผลที่ดีนะฮะนำไปสู่การกำจัดโรคสมอลพ็อกซ์นะครับและเกือบอยู่แล้วเกือบมาหลายปีนะเกือบจะช่วยกำจัดโปลิโอนี่จากโรคนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นวัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เนี่ยมันมี potential ที่สูงมากนะครับที่ใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยก็คือเชื้อไข้เหลืองนะที่อาจารย์หมอปิดาพูดถึงเมื่อกี้ว่าเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดตับอักเสบนะครับมีความรุนแรงสูงหลาย10ปีก่อนเนี่ยมีความสำคัญมากนะก็มีคนพยายามจะศึกษาและพัฒนาวัคซีนขึ้นมานะเป็นวัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับตัวต้นต่อเรียกว่าสายพันธุ์ 17D นะเป็น สายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ป้องกันการเกิดโรคไข้เหลืองนะทุกวันนี้ลูกหลานของสายพันธุ์นี้ก็ยังมีที่ใช้อยู่นะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวก็คือเชื้อวัคซีน Japanese Encephalitis นะฮะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาที่ประเทศจีนสายพันธุ์ SA1414-2 อันนี้ก็เป็นตัวเป็นอ่อนฤทธิ์นะที่มีประสิทธิผลค่อนข้างจะดีในการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบนะครับงั้นเหตุหนึ่งที่วัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เนี่ยมีประสิทธิผลสูงเนี่ยเพราะว่ามันใกล้เคียงนะฮะมีองค์ประกอบทางสารวัตถุกรรมนะฮะที่คล้ายคลึงกับเชื้อที่ก่อโรคเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแล้วโดยอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีภาษีพูดง่ายๆดีกว่าวัคซีนชนิดอื่นนะที่สารวัตถุกรรมอาจจะไม่ใกล้เคียงกับเชื้อในธรรมชาติหรือเป็นแค่องค์ประกอบบางส่วนของเชื้อไวรัสนั่นเองนะฮะนี่ในการพัฒนาเชื้อตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เนี่ยก็จะมีใหญ่ๆ2วิธีนะฮะคือถ้าไม่เอาเชื้อที่อ่อนฤทธิ์แล้วในธรรมชาติอย่างเช่นวัคซีเนียเป็นเชื้อที่ไม่ก่อโรคในคนในธรรมชาติเอามาใช้ก็จะต้องชักนำให้เกิดการอ่อนฤทธิ์ขึ้นมาในห้องทดลองนะซึ่งมี2วิธีใหญ่ๆนะฮะคือการที่จะเอาเชื้อเนี่ยไปเพิ่มจำนวนในเซลล์ที่ไม่ใช่เป็นโฮสต์เซลล์ในธรรมชาตินะทำการเลี้ยงไวรัสในเซลล์ที่ไม่ใช่โฮสต์เซลล์ในธรรมชาติหลายๆรอบเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยปรับตัวเข้ากับเซลล์ใหม่นะครับแล้วเมื่อเรากลับเข้าไปฉีดในคนก็อาจจะมีคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดโรคนี่น้อยลงแต่ว่ายังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันอยู่นะครับตัวอย่างของวัคซีนตัวเลือกเดงกีนะฮะก็คลาสสิกมากก็คือไม่โดนเซตที่1นะซึ่งพัฒนาโดยท่านอาจารย์หมอนัดนะครับอาจารย์สุทธีเนี่ยเห็นว่าตัวเลือกตัวซีโรไทป์ที่1เนี่ยเอาไปเลี้ยงนะฮะใน primary dog kidney cell นะฮะ13รอบต่อเนื่องกันนะแล้วก็ทำการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นวัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์นะครับไทป์2นี่ต้องไปผ่านใน PDK 53ถึง PDK cell เนี่ยถึง53รอบนะครับก็ในระหว่างที่เอาไปเลี้ยงในเซลล์พวกนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมว่าคือสารวัตถุกรรมนี่มี point mutation หลายตำแหน่งนะครับซึ่งเมื่อท่านจานัทส่งสเตรน1681 PDK 53เนี่ยเป็นตัวเลือกของชนิดที่2เนี่ยไปวิเคราะห์นะสารวัตถุกรรมลำดับสารวัตถุกรรมที่ US CDC แล้วก็ทำการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงไหนของสารวัตถุกรรมเนี่ยทำให้มีความสามารถในก่อโรคเนี่ยลดลงก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง3เบสนะฮะในสารวัตถุกรรมของสายพันธุ์นี้ที่บริเวณ5ไพรม์ UTR นะฮะไม่กำหนดโปรตีนที่ส่วนที่กำหนดโปรตีนใน NACE 1และส่วนที่กำหนดโปรตีนใน NACE 3 3 point mutation เนี้ยทำให้เชื้อเนี่ยอ่อนฤทธิ์นะครับซึ่ง
อ่อนฤทธิ์นี่ก็อ่อนฤทธิ์จริงด้วยเพราะว่าเอาไปศึกษาในคนนะฮะทำให้พบว่าไม่ได้ทำให้ก่อโรคเพราะฉะนั้นเชื้อ PDK 53นี่ก็เป็นตัวแคนดิเดตอันหนึ่งที่มี potential ค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้สำหรับซีโรไทป์อื่นก็จะมีซีโรไทป์3ซึ่งทำค่อนข้างจะยากนะฮะทำการพาสเซตในกรีนมังคีคิดนี่เซลล์30รอบนะแล้วหลังจากนั้นไปฟีตอรีซัสหลังเซลล์อีก3รอบนะกว่าที่จะพอจะเรียกได้ว่ามีความเหมาะสมนะครับซีโรไทป์4ก็48รอบใน PDK เซลล์นะครับนี่ก็จะเห็นว่าแต่ละไวรัสซึ่งนำมาจากผู้ป่วยนะครับเอามาเปลี่ยนแปลงโดยการเลี้ยงในเซลล์ในห้องทดลองเนี่ยมันก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปนะต้นตอมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วพอมาเลี้ยงนะโดยความยากความง่ายไม่เหมือนกันแพสเซจเลเวลไม่เหมือนกันอันนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราก็เข้าใจว่ามันคงจะไม่เหมือนกันและโดยอย่างนั้นมันก็อาจจะทำให้เกิดตัวแคนดิเดตที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับนี่ไ มโดนเซตที่1เนี่ยก็ได้นำไปศึกษาในสัตว์ทดลองนะในเด็กนะฮะแล้วก็ไปจนถึงผู้ใหญ่นะมีการพบว่าชุดที่นำมาใช้ที่ผมแสดงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะในถ้าแยกกันศึกษาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็ดูดีนะฮะคือไม่ก่อให้เกิดโรคสามารถจะกระตุ้นแอนติบอดีที่ป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเพิ่มจำนวนในเซลล์นี้ได้ดีนะครับแต่ว่าเชื้อชุดนี้วัคซีนคันดิเดตชุดนี้เมื่อนำมาผสมกันเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับคือเนื่องจากเชื้อเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนในร่างกายคนนี้ไม่เท่ากันยังก็จะทำให้เชื้อที่ยังสามารถเพิ่มจำนวนได้เยอะนะฮะแม้กระทั่งไปผ่านในเซลล์ไตสุนัขเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยเมื่อกลับมาสู่คนยังเพิ่มจำนวนได้สูงอยู่ก็จะเพิ่มจำนวนมากกว่าซีโรไทป์อื่นแล้วก็ทำให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่เสมอภาคนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการวัด neutralizing antibody ในคนที่ได้รับเชื้อทั้ง4ตัวเลือกนะฮะทั้ง4 serotype เข้าไปก็จะเห็นว่าในการศึกษาเนี่ยเห็นมี antibody ต่อ dengue serotype 3เนี่ยสูงนะฮะค่อนข้างจะสูงมากกว่า serotype อื่นนะฮะแล้วพร้อมๆกันนั้นก็จะพบว่ามีเชื้อ dengue 3เนี่ยเพิ่มจำนวนในเลือดนะวัดได้เนี่ยในอัตราที่สูงกว่าชนิดอื่นนะนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้บริษัทซาโนฟีพาสเตอร์เนี่ยตัดสินใจหยุดการศึกษาชุดนี้เพราะว่าไม่สามารถจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เสมอภาคกันในระหว่างซีโรไทป์ต่างๆแม้ว่าจะได้ลองพยายามเปลี่ยนนะฮะระดับของเชื้อที่เอาไปฉีดเข้าในแต่ละคนเขาจะมีหลายฟอร์มูลเลชันนะปรับระดับของเชื้อเนี่ยต่างๆกันเห็นว่ามีความพยายามที่จะลดนะฮะปริมาณของเชื้อแคนดิเดตซีโรไทป์3เนี่ยลงให้น้อยกว่าอันอื่นก็ยังไม่ค่อยจะเกิดผลเท่าไหร่ครับนั่นก็เป็น ตัวอย่างของการพัฒนาตัวเป็นอ่อนฤทธิ์ตัวเลือกของเชื้อเดงกีโดยการเลี้ยงในเซลล์หลายๆรอบนะครับนี่ในเมื่อช่วงประมาณ20กว่าปีมานี้ก็มีระบบของพันธุวิศวกรรมนะที่ทำให้เราสามารถจะนำเอาสารพันธุกรรมของเชื้อในกลุ่มฟลาวิไวรัสเนี่ยเชื้อเดงกีเชื้อไข้เลือดออกเชื้อเยลโลฟีเวอร์หรือว่าเชื้อไข้สมองอักเสบเนี่ยจะเป็นนิสเซนเซฟไลท์เป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกันคือฟลาวิไวรัสนะครับสารพันธุกรรมนี้เป็น RNA นะมีระบบ reverse genetic ที่ช่วยให้เรานำเอาสารพันธุกรรม RNA เนี่ยนะฮะมาเปลี่ยนรูปแบบให้เป็น DNA นะครับเลี้ยง DNA สายคู่เนี่ยในเซลล์ E. coli แล้วทำการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมนะทั้งหมดของเชื้อเนี่ยได้นะจะเปลี่ยนทีละตำแหน่งจะแลกกันนะฮะหรือว่าจะตัดทิ้งไปสามารถจะทำได้นะครับจากนั้นเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมในระดับ DNA แล้วก็สร้าง RNA ที่เป็นผลนะฮะจาก DNA นี้เพื่อนำเข้าสู่เซลล์แล้วระบบการเพิ่มจำนวนของเชื้อในกลุ่มฟลาวิไวรัสเนี่ยเมื่อเรานำ RNA ของเชื้อนะฮะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันที่เราพบ
ในอนุภาคเนี่ยแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสามารถจะสร้างอนุภาคไวรัสขึ้นมาใหม่ที่มีชีวิตนะไปเพิ่มจำนวนได้ในคนในสัตว์หรือในเซลล์อื่นได้นะนี่ก็เป็นตัวอย่างของ reverse genetics ซึ่งมีผู้นำมาใช้ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะหลายเจ้าด้วยกันนะตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะก็คือการที่จะตัดทิ้งนะฮะทำ deletion ของส่วนRNA secondary structure ซึ่งเรียกง่ายๆว่าดัมเบล1เนี่ยนะฮะตัดไป30นิวคลีโอไทด์นะครับอันนี้ก็เริ่มต้นที่ US NIH นะครับโดยใช้ดึงอี4 full length cDNA clone นี่เป็นแม่แบบนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนซีเควนซ์สั้นๆตรงบริเวณเต็มลูปสตรัคเจอร์ที่ปลาย3ปลายของ RNA ที่ US FDA อันนี้ก็ทำให้มีเกิดเชื้อมิวแทนนะฮะที่อ่อนฤทธิ์ในการก่อโรคอีกแนวทางหนึ่งที่บริษัทซานาฟีพาสเตอร์นำมาใช้ก็คือการที่เขานะครับไม่ใช่เราเขาสร้างสารอุตกรรมทั้งตัวนะครับของเชื้อ 17D Yellow Fever วัคซีนนะครับซึ่งโดยตัวของมันเองเนี่ยไม่ก่อให้เกิดโรคอยู่แล้วนะครับนำเอายีนที่กำหนดโปรตีนส่วนเปลือกนอกของเดงกีซีโอไทป์1 2 3 4เข้าไปแลกนะครับเกิดเป็นไคมาริกไวรัสขึ้นมาที่มีส่วนเปลือกนอกเป็นแบบเชื้อเดงกีทั้ง4ซีโอไทป์และส่วนที่เหลือนะฮะเราเรียกแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นแบบของเชื้อเยลโลฟีเวอร์ไวรัสวัคซีนอันนี้ก็คือตัวแคนดิเดตที่เขานำมาศึกษาเฟส 2B นะฮะที่ราชบุรีเมื่อ4-5 ปีก่อนนะฮะแล้วก็เป็นชุดที่กำลังทำเฟส 3ที่อาจารย์จรุงพูดถึงเมื่อกี้นะครับงั้นก็จะเป็น ตัวฐานเนี่ยเป็น Yellow Fever Vaccine นะครับแต่มีส่วนที่กำหนดโปรตีนเปลือกนอกของเดงกี 1, 2, 3, 4นะครับอันนี้ก็จะทำให้มีการอ่อนฤทธิ์ลงเนื่องจากตัว 17D เนี่ยมันอ่อนฤทธิ์อยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการที่ตัวจีนที่กำหนดโปรตีนเปลือกนอกเนี่ยนะฮะมันเป็นของเดงกีนะครับเมื่อเอามาอยู่กับส่วนที่เหลือของเยลโลฟีเวอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ากัน 100% นะงั้นก็จะมีผลของการทำไคเมอไรเซชันเนี่ยทำให้คุณสมบัติในการเพิ่มจำนวนหรือว่าในการก่อโรคเนี่ยลดลงไปอีกนะครับ อีกชุดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อยู่ในสไลด์ที่อาจารย์จะลงพูดเมื่อกี้คือชุดที่ US CDC นะครับ US CDC ก็ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์นะฮะคือท่านอาจารย์หมอนัทนั่นเองนะคือเอาเชื้อเดงกี2 PDK53 ที่เป็นวัคซีนแคนดิเดตที่พัฒนาขึ้นที่ศาลายาเรานี่แหละนะฮะไปทำเป็น full length cDNA clone นะครับซึ่ง PDK53 เนี่ยมันความสามารถในการก่อโรคเนี่ยลดลงอยู่แล้วนะงั้นก็ไปทำ chimerization ก็คือแลกส่วนที่กำหนด PRME โปรตีนเปลือกนอกเนี่ยของเชื้อ1 2 3 4เข้าไปนะครับก็จะเป็นชุดบริษัทอินวิราเจนนะครับซึ่งแนวความคิดอันนี้เนี่ยนะฮะเมื่อหลายปีก่อนอาจารย์สุทธียกซ่านเนี่ยก็เสนอแนะให้เราว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากสารยานะฮะคือเรามี full length clone ของเดงกี2สายพันธุ์1681เนี่ยนะฮะถ้าเราเปลี่ยน3ตำแหน่งนี้นะฮะที่ลดความสามารถในการก่อโรคลงเนี่ยเชื้อที่เป็นมิวแทนที่เราได้นะที่เราเรียกว่ามี3 point mutation ตรงตำแหน่งที่จำเพาะที่มีการศึกษาไว้ที่ CDC เนี่ยก็จะทำให้เชื้อ1681ที่เป็นเชื้อก่อโรคในคนเนี่ยนะฮะลดความรุนแรงในการก่อโรคลงนะครับก็อาจจะเป็นตัววัคซีนแคนดิเดตอีกตัวหนึ่งที่ง่ายขึ้นนะครับนี่ตัวเลือกทั้งหลายที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะฮะปลายทางจริงๆเราจะไปใช้ในคนนะอาจารย์จรงบอกว่ามันไม่มี animal model ที่ดีก็จะเกิดว่าอยากจะได้วัคซีนที่ดีสำหรับในคนต้องไปทดสอบในคนแต่กว่าจะไปทดสอบในคนได้นะอาจารย์จรงก็ต้องบอกว่ามันต้องปลอดภัยนะมันต้องดีนะมีอะไรให้เชื่อหน่อยนะว่ามันคุ้มค่าเสี่ยงที่ไปทดสอบในคนนั้นก็จะมีการ
ศึกษาหลายๆอย่างนะฮะในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีมาร์คเกอร์อะไรบางอย่างที่ช่วยบอกว่าเชื้อวัคซีนตัวเลือกนี้มันอ่อนฤทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบิโกมาร์คเกอร์ที่จะช่วยบอกเราว่าเอ๊ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำให้เชื้อไม่ก่อโรคในคนนะครับเช่นว่าเราไปเชื้อไปเพิ่มจำนวนในเซลล์แล้วเนี่ยขนาดพลักไซส์มันลดลงนะครับเชื้อเพิ่มจำนวนได้ไม่ค่อยดีนักที่อุณหภูมิสูงนะ39-40เนี่ยลดลงนะครับเอาเชื้อไปฉีดเข้าในสมองหนูเกิดใหม่แล้วไม่ได้ทำให้สมองไม่ได้ทำให้หนูเนี่ยตายนะทั้งที่เชื้อเพิ่มจำนวนได้ในสมองนะครับฉีดเข้าไปในลิงแล้วอาจจะมีระดับการเพิ่มจำนวนที่เราวัดได้ในเลือดเนี่ยต่ำลงนะครับหรือมีการเพิ่มจำนวนในยุงที่ลดต่ำกว่าปกตินะครับอันนี้พวกนี้เป็น biological marker ที่เราคาดหวังนะฮะคาดหวังเท่านั้นเองว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการลดการก่อโรคในคนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาเสียทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็คนละสัตว์คนละตัวอยู่ดีนะครับปลายทางยังไงก็คงต้องไปถามในคนอีกทีนี่ถ้ามีตัวเลือกที่มีmarker พวกนี้แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่อาจารย์จรุงจะถามหาก็คือว่าไว้ฉีดในหนูหรือในลิงแล้วเนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เป็นยังไงนะครับงั้นถ้าเรามีตัวเลือกที่เข้าไครทีเรียพวกนี้แล้วอีกอันหนึ่งต้องแสดงก็คือสามารถจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดีนี่การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็มีความสลับซับซ้อนค่อนข้างเยอะนะเราไม่รู้เราจะวัดอะไรนะที่มันเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคจริงๆเราไม่รู้ว่าคนหายจากโรคไข้เลือดออกเนี่ยหายด้วยกลไกอะไรนะคงมีหลายกลไกมั้งนะครับอะไรที่มีความจำเพาะกับไวรัสอะไรที่วัดได้แล้วก็มีความพื้นฐานนะทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องไวรัสนั่นก็เป็นเรื่องของการวัดแอนติบอดีที่จะเมื่อจับกับไวรัสจะทำให้ไวรัสเข้าเพิ่มจำนวนในเซลล์ไม่ได้นะครับเราเรียกว่า neutralizing antibody นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาวัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์พวกนี้แล้วนำไปศึกษาในคนในสัตว์เนี่ยผมเนื่องจากมี literature ค่อนข้างจะเยอะเราไม่สามารถจะไปลงรายละเอียดได้ผมจะดึงไฮไลท์ออกมาว่าเนื่องจากเชื้อตัวเป็นอ่อนฤทธิ์พวกนี้เป็นเชื้อที่ยังสามารถเพิ่มจำนวนได้ในระหว่างการเพิ่มจำนวนของไวรัสโดยเฉพาะ RNA ไวรัสมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมยันถ้าในสภาวะที่เหมาะสมเป็นไปได้ง่ายๆว่าเชื้อซึ่งอ่อนฤทธิ์นะมันกลับคืนนะเกิดมีฤทธิ์กลับคืนขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ทุกคนจะต้องพยายามดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเพิ่มจำนวนของวัคซีนตัวเลือกในหลอดทดลองในตัวสัตว์โดยเฉพาะในลิงเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมให้ดูเมื่อกี้ว่าชุดมหิดลเซตที่1เนี่ยมีปัญหาเรื่องไม่สามารถจะกระตุ้นแอนติบอดีรีสปอนส์ทั้ง4ซีโรไทป์ทั้งที่เอาเชื้อ4ซีโรไทป์เนี่ยเข้าไปฉีดพร้อมๆกันนะปรับให้มันเสมอภาคกันไม่ค่อยจะได้นะครับนี่ก็จะมาถึงปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะให้เชื้อเนี่ยอ่อนฤทธิ์วัดโดย biological marker เนี่ยลงมากน้อยสักเท่าไหร่นะที่จะเหมาะสมกับคนนะเพราะฉะนั้นก็ทุกวันนี้เราก็เดาเอานะฮะเดาเอาว่าแค่นี้พอนะแล้วจนกระทั่งเราเห็น data ในคนเราถึงจะบอกโอ้อย่างนี้น้อยไปมั้งนะฮะหรือว่าอันนี้มากไปนะครับถ้า attenuate น้อยไปนะครับเชื้อยังเพิ่มจำนวนมากก่อให้เกิดโรคนะฮะหรือว่าผลเสียในระหว่างที่ให้นะครับแต่ถ้ามีการอ่อนฤทธิ์มากเกินไปนะฮะเชื้อมักจะเพิ่มจำนวนในคนได้ไม่ค่อยดีอันนั้นก็จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ไม่ค่อยจะดีนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของว่าเชื้อสามารถจะเข้าสู่คนได้เราฉีดเข้าไปแล้วนะฮะดูเหมือนไม่ก่อให้เกิดโรคแต่ว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้วัด neutralizing antibody ได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าป้องกันโรคไม่ได้นะไม่มี efficacy นี่ให้ดูตัวอย่างของชุดของ USNIH นะฮะซึ่งเริ่มต้นจากการเอาเดงกีซิไรป์4จากผู้ป่วยนะฮะมาเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมนะฮะคือการตัดซีเควนซ์ที่ดัมเบล1นะฮะ
ไป30นิวเคลียไทด์อันนี้เป็นดีลีชันที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรีเวอร์ชันเนี่ยโอกาสคงจะมีน้อยทำการศึกษาในลิงนะฮะก็ดูค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้น USNIH ก็เอ๊ะอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วเอาเดงกี้1เดงกี้2เดงกี้3นะฮะทุกตัวเนี่ยเอามาตัดทิ้งไป30นิวเคลียไทด์ที่ดัมเบล1ดูซิเป็นไงก็ปรากฏว่าเดงกี้1เนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้ค่อนข้างจะดีแต่พอไปทำเดงกี้2เดงกี้3ไม่ค่อยได้เรื่องนะไม่ attenuate นะไม่ attenuate ยันก็ต้องถอยกลับไปนะฮะไปทำไคเมริกไวรัสนะก็คือส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นเดงกี้4ที่มีดีเดชั่น30 base ที่ดัมเบล1แล้วก็ส่วนที่กำหนดโปรตีนเปลือกนอกเนี่ยเป็นเดงกี้2นะเช่นเดียวกันเดงกี้3ก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะแต่ว่ามิวเทชันที่เดียวก็ไม่พออีกนะเพราะฉะนั้นชุดนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ผมตัดทิ้งไปสไลด์หนึ่งบอกว่าตั้งแต่เขามีฟูลเลงโคลนนะฮะที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้จนมาถึงชุดนะฮะที่คุณหมอจรงพูดเมื่อกี้ว่าไปทำการศึกษาในคนทั้งชุดเนี่ยนะใช้เวลาไป20ปีจากซีเนเนโคลนมาจนถึง1ชุดนะฮะซึ่งก็มาสร้างเป็น4 tetravalent formulation ใช้เวลาไป20ปีกว่าจะไปถึงคนนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานทีเดียวนี่เรายังไม่รู้ว่าประสิทธิผลจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะดีก็ได้นะแต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่ดู data แล้วไม่ค่อยสบายใจนะก็คือเอาชุดที่มีทั้ง4 serotype ไปฉีดในคน81คนนะครับเทียบกับ placebo ปรากฏว่าไข้ไม่มีปวดหัวมีอยู่บ้างนะครับที่น่าตกใจคือมีผื่นเกิดขึ้น 64% ของคนที่ได้รับวัคซีนตัวเลือก tetravalent เนี้ยเมื่อเทียบกับ placebo 0คนนี่ศึกษาในอเมริกามันก็จะมีทั้งผิวดำกับผิวขาวนะฮะก็มีตารางเล็กๆให้ดูอีกอันหนึ่งนะเมื่อกี้ตาราง2ในตาราง6เนี่ยตาราง6บอกว่าถ้าแบ่งตามเชื้อชาตินะเป็นผิวดำนะแรชนี่เกิดขึ้น 35% แต่พอไปผิวขาวไม่ใช่นอนแบล็กคือผิวขาวหรือผิวเหลืองของเราอย่างเราเนี่ย 91% นะมีแรชเกิดขึ้น 91% ของคนที่สังเกตแรชได้ดีแค่นั้นยังไม่พอนะฮะมีนิวโทรพีเนียเกิดขึ้นนิวโทรพีเนียในระดับต่ำกว่า 1,500 เซลล์ต่อคิวบิกมิลนะครับอีก 26%อย่างนี้ผมสงสัยว่าหมอเด็กอยากจะถอยนะอยากจะถอยอันนี้ดูเหมือนนะฮะเหมือนกับว่าเป็นชุดซึ่ง under attenuate on risk ยังไม่พอเชื้อยังเพิ่มจำนวนในร่างกายได้ค่อนข้างจะเยอะก็ทำให้เกิด rash ทำให้เกิด neutropenia ได้ค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ก็เป็นชุดที่4 5เดือนก่อนผมเจอท่านอาจารย์หมออนันต์ที่พริมอาจารย์บอกว่าเนี่ย NIH เนี่ยเขาเอามาปล่อยๆนะเชื้อเขาเนี่ยชุดเขาเนี่ยใครสนใจเขายกให้แล้วก็เลี้ยงเองทดสอบเองใช้เองถ้าสนใจนะครับนี่เป็นอันหนึ่งที่สงสัยว่าจะ under attenuate หรือเปล่าเมื่อทดสอบใน adult volunteer ที่สหรัฐอเมริกาในเด็กอาจจะเป็นคนละอย่างก็ได้เมืองไทยเชียงใหม่กรุงเทพอาจจะคนละอย่างก็ได้นะซึ่งคงต้องทดสอบต่อไปอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะจริงๆ NIH เนี่ยตีพิมพ์มาหลายเปเปอร์นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าที่ชุดเขาเนี่ยมีตัวเลือกหลายตัวไม่ใช่แค่4ตัวนะเขามีมากกว่านี้ส่วนหนึ่งเป็นอันที่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะคือว่ามันมีเฮปาโตท็อกซิซิตี้นะฮะฉีดวัคซีนแคนดิเดตเข้าไปแล้วเนี่ยลิเวอร์เอนไซม์ขึ้นบ่งบอกว่ามีการทำลายเซลล์ตับนะซึ่งอาจจะเป็นผลจากไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์ตับอย่างที่อาจารย์มองปิดาเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็มีการปรับสารกรรมของเชื้อเพื่อจะลดเฮปาโตท็อกซิซิตี้ลงไปครับอันนี้ให้ดูว่ามาถึงปลายทางหลังจากเขาปรับไปปรับมาแล้วเนี่ยฉีดไป1โดสเนี่ยจะมีเทตราเวลเลนต์แอนติบอดีรีสปอนส์เนี่ยเกิดขึ้นในแค่ประมาณ 30-45% เท่านั้นเองนี่ขนาดเรียกว่า under attenuateattenuate ยังไม่ค่อยมากนักเนี่ยนะฮะ tetravalent antibody response ที่เกิดขึ้นในคนที่ได้รับ1โดสเนี่ย
แค่ประมาณ 30-40 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะงั้นเรานึกภาพดูนะว่าถ้าเราจะให้มี antibody response theta valent ใน 80% 90% สงสัยว่าไข้จะขึ้นนะฮะแล้วก็เผื่อจะมี bleeding มีตับโตมั่งนะอันนี้ก็จะเห็นว่าพอเราจะเล่นกับattenuation หรือ virulence ในคนเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้จะคิดยังไงเพราะไม่สามารถจะเอา mutant หรือว่าcandidate ไปทดสอบในคนได้โดยตรงตั้งแต่ทีแรกนะมันต้องอาศัยอย่างอื่นข้างๆคู่ไปก่อนแล้วก็ไปปลายทางไปตกมาเอาตอนปลายทางนั่นนะครับครับอันนี้ก็มาถึงซาโนฟีพาสเตอร์นะครับซึ่งก็ใช้แบ็กโบนเป็นyellow fever วัคซีนนะฮะแล้วนำส่วนที่กำหนดโปรตีนเปลือกนอกนะจากเชื้อในเมืองไทยทั้ง3เชื้อนะฮะดงกี1ดงกี2ดงกี3นี่เป็นเชื้อในเมืองไทยดงกี4นี่เป็นเชื้ออินโดนีเซียทำไคมาริกไวรัสแล้วก็ศึกษาเยอะมากนะครับซึ่งก็คงต้องชมว่าเขาตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทนะฮะแล้วก็กัดไม่ปล่อยนะครับคือตีพิมพ์ตั้งแต่ศึกษาในหนูในลิงนะฮะแล้วมาศึกษาในคนเฟส1เฟส2นะครับนี้ ผมให้ดูว่าเมื่อทำฟอร์มูเลชันเนี่ยปรับระดับของไวรัสตัวเลือกซีโรไทป์ต่างๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่553 3553 333 555เนี่ยนึกภาพดูนะศึกษาในลิงนะก็จะเปลืองลิงไปเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้โดสสูงๆมันดีกว่าใช้โดสต่ำๆนะครับศึกษาในฟิลิปปินส์อันนี้เป็นเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์จรงอ้างถึงการศึกษานี้เหมือนกันนะศึกษาในฟิลิปปินส์ยิ่งมี data เยอะมากผมเอามาเฉพาะที่ผมสนใจนั่นเองนะคือว่าไอ้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นดงของเด็กหญิงเหมือนกันนะงั้นก็เด็กฟิลิปปินส์หรือว่าผู้ใหญ่ฟิลิปปินส์นั้นก็จะติดเชื้อไประดับหนึ่งอันนี้เห็นว่าเมื่อเขาเอาเทตราเวเลนต์ฟอร์มูเลชันเขาไปฉีด3ครั้งเนี่ยนะฮะหรือว่าฉีด2ครั้งในเด็กฟิลิปปินส์เนี่ยก่อนที่จะฉีดนะฮะก่อนที่เขาจะฉีดเนี่ย 50% ของเด็กเนี่ยมีแอนติบอดีอยู่แล้วนะฮะคราวนี้การศึกษาในฟิลิปปินส์มันมีทั้งเด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 50%มีแอนติบอดีคือเคยติดเชื้อมาแล้วนะเราไม่รู้ติดกี่ทีอาจจะ1ที2ที3ทีนะฮะแต่ว่าเมื่อเอาวัคซีนเข้าไปฉีดนะฮะ1เข็มเนี่ย5555ก็คือ 100,000 อนุภาคไวรัสต่อ1ซีโรไทป์เพราะฉะนั้นก็คือ 400,000 นะฮะอนุภาคฉีดเข้าไป1เข็มเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงระดับของแอนติบอดีคือจาก 50% ประมาณ 50%ขึ้นมา 70% เท่านั้นเองอันนี้ทั้งที่เคยติดเชื้อมาแล้วในธรรมชาติเจอวัคซีน1เข็มเนี่ยไม่ใช่50ไป100ไม่ใช่50ไป90 50ไป70นะฮะเข็มที่2 70ขึ้นไป80กว่าๆเข็มที่3ยังไม่มีอะไรถึง100ผมพูดไปน้ำลายเนี่ยแห้งมากด้วยความกลัวนะครับผมพูดเล่นนะดูแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าอ่อนไปหรือเปล่านะอ่อนฤทธิ์เกินไปนะความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าอันนี้ตีพิมพ์หลายปีแล้วนะฮะก็แต่ว่ามีความปลอดภัยสูงนะมีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงนะเพราะฉะนั้นก็ผ่านด่านที่ใช้ดักวัคซีนมาหลายด่านจนกระทั่งมาทำเฟส 2B ในเมืองไทยนะในเด็ก 2,500 คนฉีดเทตราเวเลนต์แคนดิเดตแล้วก็คอนโทรลอีก 1,200 คนนะฮะซึ่ง สรุปผลก็คือว่าถ้าให้ฉีดไป3เข็มห่างกัน6เดือนนะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาฉีดใน1ปีหวังว่าใน1ปีนี้กับอีก1เดือนหลังจากเข็มสุดท้ายเนี่ยเด็กจะมีภูมิคุ้มกันต่อต้านการเกิดเดงีคือมีไข้แล้วก็ตรวจพบว่าติดเชื้อเดงีนะครับซิมโตเมติกเดงี
นะครับลดลงในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแคนดิเดตเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับพาซิโบนะครับก็ปรากฏว่า หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว3เข็มกับอีก1เดือนนะครับมีเด็กที่ติดเชื้อเดงกีแล้วมีอาการไป77นะใน77คนเนี่ยถ้ามาแบ่งแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นเด็กที่ได้รับวัคซีนอยู่45เด็กที่ได้รับพลาซิโบอยู่32นะครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้เด็กได้รับวัคซีนใน2เท่าของเด็กได้รับคอนโทรลนะครับโดยรวมแล้ว efficacy คือ 30% นะครับแต่ตัวเลข 30% เนี่ยไปวิเคราะห์ทางสถิติแล้วเนี่ย 95% confidence interval เนี่ยมันตั้งแต่ลบ13ไปถึง56อันนี้อาจารย์จรุงบอกว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าไอ้ 30% efficacy นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัววัคซีนหรือว่าเกิดขึ้นเนื่องจากตัวมันเองโดย chance นะโดยที่เราไปดึงเด็กเข้ามาไม่เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าไปดูทีละซีโรไทป์นะแตกซีโรไทป์ลงไปเห็นว่าซีโรไทป์ที่ติดมากที่สุดคือเดงกี2เนี่ยก็ไม่มี efficacy เช่นเดียวกันนะครับมีefficacy ที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติอยู่อันหนึ่งคือเดงกีซีโรไทป์4นะครับซึ่งติดอยู่4คนในกลุ่มคอนโทรลนี่ก็ efficacy 100% นะแต่ว่า n น้อยเกินไปอันนี้ที่จริงๆที่น่าสนใจมากสำหรับการศึกษานี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ที่เราเรียก per protocol analysis นะคือว่าฉีดแล้วคาดว่าจะมีแอนติบอดีหรือมีการตอบสนองที่ยาวนานนะฮะที่จำเพาะที่มีเมมโมรีนะฮะที่จะไปป้องกันข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะฮะหลังจากเข็มสุดท้าย1เดือนนะซึ่งผมยังได้พูดเรื่องของผมเลยซึ่งถ้าเขาทำอีกอันนึงเรียก intent to treat analysis คือตั้งแต่เริ่มฉีดเข็มที่1เลยเนี่ยก็วิเคราะห์เลยเนี่ยปรากฏว่าโอ้อันนั้นได้ผลแฮะได้ผลดีกว่านี้นะซึ่งคล้ายๆกับว่าในระหว่างที่เราฉีด3เข็มเนี่ยมันมีการกระตุ้นอะไรบางอย่างนะซึ่งอิมมูโนโลจีสมัยนี้อาจจะเรียกว่าอินเนทมั้งนะอินเนทอิมมูนิตี้ซึ่งมีส่วนป้องกันนะการเกิดซิมโทมิกเดงกีในกลุ่มของผู้ได้รับวัคซีนมากกว่านะนี่ไอ้พวกเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เรามานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำชุดของเราขึ้นมาสักชุดหนึ่งเนี่ยอะไรที่เราจะต้องกลัวแล้วอะไรที่เราจะหนีเขาได้นะครับอันแรกคือ reversion เนี่ยเราคงต้องทำ multiple point mutation หรือทำ deletion ลด reversion balance เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นกับพวกที่ทำ attenuation โดยการ serial passage แต่พวกที่ทำ single type attenuating mutation อย่างชุด2ชุดเนี่ยหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะทำ1 attenuating mutation สำหรับ4 serial type อันนี้อาจจะช่วยลดเรื่อง balance ลงด้วยลงได้นะครับอันที่เกิดปัญหาคือถ้า under attenuate เกิดผลเสียมากเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องลงไปแก้นะครับแต่อันที่เราคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะทำนะฮะคือให้มัน over attenuate นะเพราะอาจารย์จรุงบอกว่าต้องไปฉีดคนปกติฉีดเด็กปกตินะเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้มีปวดหัวตัวร้อนคลื่นไส้ผื่นอะไรไม่ให้มีเลยนะครับจากนั้นเราเบิร์กอัพคือปรับเข้าไปทำยังไงที่มัน over attenuate เนี่ยให้มันเป็นอย่างนั้นละ over attenuate แต่ว่ามีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงขึ้นนะครับมี strategy อะไรไหมนะครับแล้วก็ทำยังไงจะให้แก้ปัญหาเรื่อง lack of attenuation โดยไม่ได้ทดลองในคนในแรกครับอันหนึ่งที่เราพยายามจะทำก็คือใช้องค์ความรู้จากการศึกษาโครงสร้างของไวรัสเดงกีใหม่ๆนะครับซึ่งนี่สรุปว่าอนุภาคไวรัสเดงกีเนี่ยเวลาเราเลี้ยงในห้องทดลองเนี่ยจะมีอนุภาคที่ยังไม่แก่ตัวนะฮะอนุภาคที่แก่ตัวแล้วและอนุภาคที่แก่ตัวบางส่วนนะ partially mature virion อันนี้เป็นรูปที่สร้างขึ้นในห้องแลบของมหาวิทยาลัยเปอร์ดูนะครับซึ่งเขาก็ศึกษาทีละตัวทีละตัวนะเราโชคดีที่มีโอกาสได้ collaborate กับเขาแล้วก็เรา demonstrate ว่าเวลาเราเลี้ยงไวรัสขึ้นในห้องทดลองโดยใช้เซลล์ยุงเนี่ยอนุภาคที่แก่ตัวบางส่วนกับอนุภาคที่ไม่แก่ตัวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ 90% ของอนุภาคที่ปล่อยออกมาจากเซลล์ยุงเป็นไปได้ไหมว่า
เดงกีไวรัสเนี่ยมีวิวัฒนาการธรรมชาติในธรรมชาติที่จะทำให้ตัวเม็ดเชื้อวิริออนเนี่ยมีน้อยเป็นกลไกการป้องกันตัวของไวรัสหรือเปล่าเพราะว่าเม็ดเชื้อวิริออนเนี่ยนะฮะอาจจะถูกจับด้วยแอนติบอดีได้ดีจับกระเซลได้ดีจับแอนติบอดีได้ดีในขณะที่มีอินเฟคทิวิตี้ค่อนข้างจะสูงนะเป็นไปได้ไหมว่าไวรัสพยายามจะให้มีพัชริมัชชัวหรืออิมัชชัวเนี่ยค่อนข้างจะสูงก่อนที่จะเข้าไปในเซลล์นะแล้วเมื่อเข้าไปในเซลล์แล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นเม็ดชัวอีกทีในเซลล์เนี่ยแอนติบอดีตามไปรังควานไม่ได้งั้นแนวคิดอันหนึ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนอัตราส่วนของอนุภาคนะในวัคซีนแคนดิเดตของเรานะจากที่มีimmature และ partially mature ค่อนข้างจะสูงเนี่ยให้เป็นพวกที่มี mature particle เนี่ยสูงมากขึ้นมันจะดีไหมนะครับนี่ก็ได้ นำมาใช้ในการสร้างชุดตัวเป็นอ่อนริดนะครับซึ่งตอนนี้ตีพิมพ์ไปแล้วสำหรับเดงกี1นะครับคือทำเดงกี1 chimeric virus โดยใช้antigen mutation จาก PDK 53ในการสร้างนะครับให้อ่อนริดจากนั้นเอา PRME กำหนดโปรตีนเปลือกนอกของเดกิหนึ่งใส่เข้าไปนะครับแล้วมีทำการเปลี่ยนแปลงส่วนย่อยของ PRM นะฮะที่ทำให้มีสัดส่วนของอนุภาคที่แก่ตัวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นผลสั้นๆที่แสดงว่าเราเห็นการแก่ตัวนะฮะซึ่งวัดจากการตัดโปรตีน PRM เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในตัวที่เราตั้งใจนะฮะจาก76ไปเป็น 88% นะครับหรือเมื่อเลี้ยงในเซลล์ไตลิงหรือว่า 42% ไปเป็นประมาณ 80% เมื่อเลี้ยงในเซลล์ยุงนะครับเอาชุดที่1เนี่ยฉีดศึกษาในหนูนะครับก็ไม่ทำให้หนูตายหนูเกิดใหม่นะครับสามารถจะกระตุ้นneutralizing antibody ในหนูแก่และในลิงรีซัสเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็แต่ถ้าเราทำ challenge เราพบว่ามันไม่สามารถจะป้องกันการติดเชื้อในลิงรีซัสเนี่ยได้นี่ถ้าไปมองหาว่าในระหว่างกลุ่มที่เราสร้างแคนดิเดตขึ้นมาเรียนแบบธรรมชาติกับแบบที่กลับกับธรรมชาติเนี่ยมีอะไรดีบ้างไหมนะฮะก็พบว่าในระหว่างที่เราฉีดเสร็จแล้วเนี่ยระดับแอนติบอดีเนี่ยไม่หนีกันเท่าไหร่แต่เมื่อเราแชร์เลนด้วยเชื้อที่มาจากผู้ป่วยนะครับชุดลิงชุดที่ได้รับเชื้อในธรรมชาติเนี่ยเชื้อแชร์เลนเพิ่มจำนวนได้สูงกว่าลิงที่ได้รับเชื้อที่เราตั้งใจนะฮะให้มีอนุภาคที่แก่ตัวนี้ค่อนข้างจะสูงนะฮะก็ไวริเมียในลิงที่ได้รับเชื้อแบบที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนนะฮะสัดส่วนของไวรัสเนี่ยมีน้อยลงนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติอันนี้ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะฮะสัดส่วนของอนุภาคในวัคซีนตัวเลือกเนี่ยอาจจะมีผลนะช่วยให้ลิงนะฮะมองเห็นไวรัสต่างไปจากไวรัสธรรมดาที่เขาเคยพบในธรรมชาติแล้วปฏิกิริยาการตอบสนองอาจจะดีนะในแง่ของการป้องกันการเกิดโรคเพราะว่าระดับไวริเมียมันจะคอร์ริเลตกับการเกิดโรคในคนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับซึ่งจันทิรุงพูดถึง 7,000 เนี่ยตอนนี้เราก็ประมาณ100กว่านะเราสร้างวัคซีนแคนดิเดตเนี่ยมา10กว่าปีมาเนี่ยนะฮะก็มีทั้งที่เอาไปเดินหน้าได้ทั้งที่ทิ้งข้างทางไปนะฮะหรือว่าไปไม่ถึงดวงดาวนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าเราพยายามจะสร้างทั้งชุดนะฮะของlive attenuated vaccine candidate ของ serotype 1 2 3 4นะครับโดยการเพิ่มนะฮะโดยการเพิ่มโอกาสที่เชื้อจะเพิ่มจำนวนได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นว่าเนี่ยฮะชุดที่1เนี่ยเรามี3 point mutation จาก PDK 53นะครับแล้วเราปรับนะฮะการตัด PRM เพื่อให้อัตราส่วนของอนุภาคแก่ตัวนี้เพิ่มสูงขึ้นนะจากนั้นเรามาปรับซีเควนซ์ของ E โปรตีนซึ่งเป็นเป้าหมาย neutralizing antibody เนี่ยให้แสดงออกในเซลล์ของคนได้สูงขึ้นเรียก optimize E sequence นะครับหรือว่าเราลดจำนวน point mutation ลงนะครับหรือทั้งลดจำนวน point mutation ลงและปรับ optimize E sequence เข้าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ
แต่ละชุดที่เราทำในแต่ละซีโรไทป์นะครับนี่สีแดงนี่หมายความว่าเรานำไปทดสอบในลิงนะฮะดังนั้นดังกี่1 2สายพันธุ์นี้เราทดสอบในลิงดังกี่2 4สายพันธุ์ทดสอบในลิงแล้วมีอีก2สายพันธุ์ที่สร้างไว้ยังไม่ไปถึงลิงนะครับในดังกี่3และดังกี่4เนี่ยเรามีอย่างละ2สายพันธุ์ที่เอาไปฉีดในลิงที่หมายวิทยาลัยโบกอประเทศอินโดเมื่อวานนี้เองครับก็หวังว่าการสร้างวัคซีนแคนดิเดตหลายรูปแบบโดยอาศัยองค์ความรู้จากโครงสร้างของเชื้อเนี่ยจะให้ช่วยให้เราเนี่ยมีตัวเลือกนะที่หลากหลายขึ้นที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านเขาล้มเหลวเราอาจจะมีโอกาสนะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นนะครับอันนี้การเปลี่ยนแปลงตัวอนุภาคมันทำได้ไม่มากนะโดยเมื่อทำกับไวรัสมีชีวิตนะฮะเราจะไปเปลี่ยนให้แก่ตัว 0% เนี่ยทำไม่ได้เพราะไวรัสจะตายเลยนะเชื้อจะเพิ่มจำนวนไม่ได้ยันอันหนึ่งก็คือว่าเรานำมานำการเปลี่ยนแปลงสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในอนุภาคที่ไม่ใช่อนุภาคไวรัสแต่เป็นอนุภาคเสมือนไวรัสเราเรียกว่าไวรัสไลท์พาร์ติเคิลนะครับให้มีลักษณะโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนเปลือกนอกเนี่ยคล้ายกับไวรัสมากนะแล้วเราไม่ต้องการเพิ่มจำนวนของอนุภาคพวกนี้ในเซลล์ในห้องทดลองนะแต่ว่าอาศัยการสร้างอนุภาคโดยการเอ็กซ์เพรสโปรตีนนะครับนี่ก็ให้ดูว่าเราพัฒนาเอ็กซ์เพรสชันเวกเตอร์ขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับแล้วศึกษาว่ายังไงจะดีต่อการสร้างอนุภาคนะครับแล้วเราทำการเปลี่ยนแปลงซีเควนซ์ที่จำเพาะทำให้เราสามารถจะสร้างอนุภาคเสมือนเนี่ยนะที่มีการตัดหรือมีการแก่ตัวเนี่ยตั้งแต่น้อยมากไปจนถึงค่อนข้างจะมากนะนี่เป็นสไลด์เก่าแล้วก็ถ้าเราเอาอนุภาคที่ผลิตขึ้นมาจากเซลล์ยุงเนี่ยนะฮะเกือบแล้วมาดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับขอบคุณนะก็จะเห็นว่าอนุภาคเสมือนที่เราสร้างขึ้นมาจากเซลล์ยุงเนี่ยนะฮะมันมีความหลากหลายทั้งขนาดนะฮะทั้งรูปร่างนะฮะแล้วก็ความแก่ตัวนะอันนี้เป็นอนุภาคขนาดเล็กซึ่งมีการแก่ตัวประมาณ 20% นะครับนี่เป็นอนุภาคที่ไม่มีการแก่ตัวเลยนะเป็น immature 100% นะครับนี่เป็นอนุภาคที่เราชักนำให้มีการแก่ตัวมากขึ้นอันนี้ประมาณสัก 80% นะครับอันนี้เป็นอนุภาคที่เราดีใจมากเพราะว่าเรายังไม่เคยทำได้มาก่อนนะเป็นอนุภาคที่แก่ตัว 100% นะฮะซึ่งไม่มีส่วน PR ของโปรตีน PRM นะครับมีแต่ M กับ E นะครับแล้วอนุภาคนี้จะเห็นว่ามันตัวใหญ่กว่าอนุภาคที่ไม่แก่ตัวเนี่ยคนละเรื่องเลยอันนี้ประมาณ26นาโนเมตรอันนี้50นาโนเมตรเยอะเลยนะครับอนุภาคพวกนี้นะฮะเราสามารถจะสร้างขึ้นมาถึงระดับครึ่งมิลลิกรัมในเซลล์ในโดยการเลี้ยงในเซลล์ยุงประมาณ90ที75ฟลาสก็ค่อนข้างดีใจนะแต่ว่ายังไม่ถึงระดับ industrial scale นะครับยังอีกไกลนะครับแล้วเรามีโอกาสที่จะนำอนุภาคพวกนี้นะฮะ 80% cleavage ครับประมาณ 0% cleavage ไปศึกษาในหนูนะครับเราพบว่าอนุภาคที่ฉีดเข้าไปในหนูนะครับแทบจะไม่อิมมูโนเจนิกไม่กระตุ้นเลยนะไม่ค่อยกระตุ้นแอนติบอดีนะแต่ถ้าเราเติมแอดจูเวนต์นะครับพวกนี้เป็นตัวอย่างแอดจูเวนต์ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะให้ไปถึงระดับคนเนี่ยนะครับพบว่ามีแอดจูเวนต์หลายตัวที่ชักนำให้ระดับแอนติบอดีเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากเลยนะครับและถ้าเราเอาอนุภาคเสมือนเนี้ยไปฉีดลิงนะฮะร่วมกับแอดจูเวนต์ที่เราทดสอบว่าดีมากๆในหนูเนี่ยนะฮะลองทดสอบไปในลิง2ตัวปรากฏว่า VLP ขนาด10ไมโครกรัมกับแอดจูเวนต์อย่างดีที่สุดในหนูเนี่ยไม่ทำอะไรลิงเลยหายไปเลยนะครับหายไปเลยแต่ถ้าเราเอาอนุภาคและแอดจูเวนต์เนี่ยไปฉีดแบบ booster immunization นะฮะคือให้ลิงเนี่ยได้รับ
เชื้อตัวเป็นอ่อนฤทธิ์ก่อนนะกราฟสีเขียวเนี่ยนะเป็นลิง3ตัวที่ได้รับตัวเป็นอ่อนฤทธิ์แบบเซโรไทป์2นะแต่เป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งในการกระตุ้นแอนติบอดีต่อเชื้อเดงกี่2ในธรรมชาตินะครับงั้นฉีดเข้าไป1โดส3เดือนในแอนติบอดีในระดับต่ำมากถ้าเราบูสต์ด้วยตัว VLP นะฮะอนุภาคเสมือนที่มีแก่ตัวประมาณ 80% จะเห็นว่าระดับแอนติบอดีมันถูกเพิ่มขึ้นนะฮะใน2อาทิตย์หลังจากฉีด VLP นี้ขึ้นไปในระดับที่ใกล้เคียงกับการติดเชื้อด้วยเชื้อก่อโรคนะที่ได้มาจากผู้ป่วยนะครับฉีด2ทีนี่ก็เป็น ตัวอย่างที่ของความพยายามที่เชียงใหม่นะฮะและในเม็ดไบโอเทคยูนิตของอาจารย์ปรีดาเนี่ยที่จะพัฒนาวัคซีนตัวเป็นอ่อนฤทธิ์นะและในการพัฒนาเนี่ยเราเรียนรู้จากตัวอย่างของของกลุ่มอื่นนะฮะที่เขาพัฒนาแล้วถ้าเจอปัญหานะฮะเราหวังว่าโดยการทำ3 point mutation นะฮะและ chimerization เนี่ยจะทำให้ตัวเป็นอ่อนฤทธิ์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะ under attenuate นะครับแล้วเราใช้genetic trick นะฮะคือการ optimization หรือการลด point mutation เนี่ยเพื่อจะให้มันมี immunogenicity เพิ่มขึ้นมาในแง่ของตัวเป็นอ่อนฤทธิ์นะครับนี่เรารู้แล้วว่าต่อให้เราทำได้เก่งเนี่ยนะฮะตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เนี่ยให้ใกล้กันมากไม่ได้เพราะเชื้อต้องเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวันนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะอีก1เดือนจะมาซ้ำเนี่ยอย่างนี้ไม่รอดเพราะว่าแอนติบอดีที่เกิดขึ้นจะเป็น neutralize เชื้อได้รอบ2นะฮะจะเห็นว่าจริงๆซานโนฟีพาสเตอร์เนี่ยเขาลอง0แล้วก็3นะฮะ0แล้วก็4มันไม่ดีเขาถึงลงเลยด้วย0แล้วก็6เดือนแล้วก็12เดือนนะงั้นต่อให้เราพัฒนาตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เข้ามาได้ดีเท่าเขาสงสัยว่าเราไม่สามารถจะย่นเวลาได้นะถ้าเราใช้ตัวเป็นอ่อนฤทธิ์หลายๆครั้งนะ1ครั้งที่ผมแสดงให้ดู1ครั้งขนาดตัวที่ไม่ค่อยจะอ่อนฤทธิ์เนี่ยนะมันก็ยังไม่สามารถจะกระตุ้นเทตาเวเลนต์รีสปอนส์ในเปอร์เซ็นเทจที่สูงนะเพราะฉะนั้นตัวเป็นอ่อนฤทธิ์เนี่ยสงสัยว่าจะถูกจำกัดด้วยอ่อนฤทธิ์มากไม่ได้ใกล้กันมากไม่ได้นะสงสัยว่าคงจะต้องใช้ตัวอื่นเข้ามาช่วยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือการใช้ตัวเป็นอ่อนฤทธิ์ในการไพรม์แล้วก็บูสต์ในเวลาค่อนข้างจะสั้นตัวอย่างเมื่อกี้คือ3เดือนนั้นด้วยตัวแอนติเจนอย่างอื่นนะเช่นตัวอย่างที่เราทำให้ดูเมื่อกี้คือ BLP นะครับอย่างนี้หรือเปล่าที่จะทำให้มีแอนติบอดีต่อเชื้อเดงกีในระดับที่สูงและในเวลาที่สั้นกว่าใช้ตัวเป็นอ่อนฤทธิ์อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ Prime Boost Immunization Regimen ที่เราพยายามจะไปให้ถึงดวงดาวในเวลาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็คงจะมีแค่นี้ต้องขออภัยที่จริงๆมีข้อมูลเยอะมากและมีเบสิกมากกว่านี้แต่ผมไม่สามารถจะลงไปหารายละเอียดอย่างนั้นได้ครับขอบคุณครับ